คุณผู้ชมคะขณะที่ประเทศไทยการเลือกตั้งก็ถูกจับตามองอย่างมากนะคะและมีการตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามโดยวุฒิสมาชิกวุฒิสภาของไทยนะคะสว.ของไทยตั้งคำถามถึงบทบาทของสหรัฐต่อการเมืองไทยในครั้งนี้และได้สังเกตว่าอาจจะมีการขับเคลื่อนโดยกลุ่มองค์กรด้านเอกชนในไทยหรือว่า NGO ในไทยเพื่อที่จะให้ทางสหรัฐเข้ามามีบทบาทถึงขั้นแทรกแซงการเมืองในไทยหรือไม่นะคะหมายถึงมติของวุฒิสมาชิกของสหรัฐมติที่114ซึ่งวุฒิสมาชิกของไทยสว.สมชายแสวงการกำลังตั้งคำถามอย่างมากในเรื่องนี้ค่ะต้องค่อยๆไล่เรียงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นสว.สมชายแสวงการโพสต์ข้อความทาง Facebook ระบุว่าได้ตั้งคำถามถึงความเคลื่อนไหวของคนไทย1กลุ่มที่ได้ส่งจดหมายฉบับนี้ล่ะค่ะส่งไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและวุฒิสมาชิกกลุ่ม1ของสหรัฐจดหมายนี้ลงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023นะคะส่งไปถึงแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนื้อหาในจดหมายระบุว่าในนามของภาคประชาสังคมในไทยรู้สึกเป็นห่วงการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นว่าอาจจะนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและทำให้ประเทศไทยมีปัญหาทางการเมืองยืดยาวออกไปจากนั้นค่ะในวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาทางวุฒิสภาของสหรัฐก็ได้มีมติที่114นะคะชื่อของมติชื่อยาวทีเดียวค่ะชื่อว่าขอให้รัฐบาลไทยปกป้องและทำรงไว้ซึ่งประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนนิติธรรมเสรีภาพในการรวมตัวกันอย่างสงบเสรีภาพในการแสดงออกและเพื่อจุดประสงค์อื่นๆโดยเนื้อหาโดยรวมก็ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐสถานการณ์การเมืองในไทยในช่วงที่ผ่านมาและการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นแต่ในช่วงสุดท้ายของร่างมตินี้ที่ทางสว.สมชายแสดงความเป็นห่วงนะคะมาดูช่วงท้ายของมตินะคะในข้อ10ระบุอย่างชัดเจนว่าการแทรกแซงโดยกองทัพหรือสถาบันกษัตริย์ก่อนระหว่างหรือหลังการเลือกตั้งทั่วไปทั้งทางตรงและทางอ้อมจะกระทบต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสหรัฐและไทยและส่งผลกระทบต่อการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ไทยและความร่วมมือระดับภูมิภาคและทางเศรษฐกิจมาฟังข้อสังเกตและเสียงสะท้อนจากสว.สมชายแสวงการในเรื่องของจังหวะเวลาและเนื้อหาของร่างมตินี้ค่ะมีการไปเคลื่อนไหวต่อจากวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเรื่องส่งวันที่28กุมภาพันธ์วันที่16มีนาคมผ่านมาแค่2อาทิตย์เองนะครับวุฒิสมาชิกสหรัฐ2คนทำมติ114หรือเรียกว่า Senate Solution 114เสนอยื่นเรื่องต่อกรรมธิการการต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐเพื่อขอให้มีการลงมติใน10ข้อดังกล่าวขณะเดียวกันล่าสุดมีมติของสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาเนี่ยผมเพิ่งได้รับวันนี้นะครับอีกมตินึงส่งให้กรรมธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเพื่อให้นำส่งกรรมธิการการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกันทั้งสองกระบวนการไปบรรจบกันซึ่งมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดเพราะเรื่องของประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน200ประเทศซึ่งเล็กมากคุณสมชายแสวงการให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ในวันนี้นะคะโดยก่อนหน้าวันนี้ก็คือเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศและคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาได้คุยกับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนายโรเบิร์ตเอฟโกเด็กนะคะถึงความเป็นห่วงเกี่ยวกับมติของวุฒิสภาสหรัฐค่ะวันนี้ดิฉันเลยสอบถามจากโฆษกของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเพื่อขอให้เล่าให้ฟังเนื้อหาที่คุยกันในวันนั้นและขอให้ขยายความเรื่องมติวุฒิสภาที่114ค่ะ
Senator Somchai raised Senate Resolution 114, and Ambassador Godec welcomed the opportunity to discuss the senator's concerns openly and directly. As the ambassador mentioned to Senator Somchai and all of the other senators during the meeting, Senate Resolution 114 is a draft resolution, not a final resolution. The ambassador also noted that the U.S. Senate is part of the legislative branch of the U.S. government, separate from the executive branch, which directs the work of the U.S. State Department and all of our embassies abroad. As such, the draft resolution is not necessarily reflective of the views of the executive branch or other parts of the United States government. Ambassador Godec also invited Senator Somchai to raise any specific concerns about U.S. activities directly with him. Throughout the meeting, Ambassador Godec emphasized that democracy is a founding U.S. principle, and we have deep respect for Thailand's sovereignty, including our understanding and respect for the role of the Thai monarchy. ทางสหรัฐก็ยืนยันด้วยนะคะว่าการเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศซึ่งประชาธิปไตยของสหรัฐเองก็ต้องอยู่ระหว่างการทำงานให้ดีขึ้นเช่นเดียวกันและสหรัฐระบุว่าเคารพเสียงของคนไทยและสถาบันของไทยแต่มติของวุฒิสภาสหรัฐที่ออกมาก็คงจะทำให้คณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาของไทยเป็นห่วงโดยเฉพาะข้อความในช่วงท้ายของร่างมติ114ที่ดิฉันได้ระบุไปแล้วนะคะว่าพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยและอาจจะหมายถึงการแทรกแซงการเลือกตั้งอีกหนึ่งความเป็นห่วงเกี่ยวกับกองทุนเน็ตซึ่งสว.สมชายเชื่อว่าให้ทุนสนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2560และยกเลิกมาตรา112และได้คุยกับเอกอัครราชทูตสหรัฐนะคะขอให้เร่งประสานงานให้รัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐทราบและแก้ไขให้ถูกต้องเอกอัครราชทูตสหรัฐได้ตอบว่ารับทราบทั้งสองเรื่องและรับปากว่าจะสื่อสารไปยังรัฐบาลและวุฒิสภาสหรัฐเพื่อดำเนินการต่อไปโดยเรื่องที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนของเน็ตหรือว่า National Endowment for Democracy ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรของสหรัฐก็ได้ให้การสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในไทยกันหลายๆองค์กรนะคะก็มีรายงานว่าบางองค์กรได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวนหลายแสนดอลลาร์สหรัฐต่อปีและก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องที่นักเคลื่อนไหวบางคนของไทยเดินทางไปที่สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ด้วยค่ะโดยทางสำนักข่าว VOA ของสหรัฐก็ได้รายงานออกมานะคะว่ามีนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนจากไทยก็คือคุณสิริการเจริญสิริหรือทนายจูนจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการบริหารไอลอว์เดินทางไปกรุงวอชิงตันได้พบกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐสมาชิกคณะกรรมการกิจการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐด้วยนะคะวันนี้ทางไทย PBS ก็เลยสอบถามจากคุณยิ่งชีพค่ะขอให้เล่าให้ฟังถึงการเดินทางไปสหรัฐในช่วงเวลานั้นค่ะวุฒิสภาสหรัฐจะออกมติอะไรส.ส.สหรัฐจะออกมติอะไรเขาดูข้อเท็จจริงเองได้ครับเขาดูได้ว่าโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมได้เดินเข้าไปแถวๆตึกที่ทำงานของเนี่ยคนที่มีอำนาจตัดสินใจในสหรัฐแต่ไม่ได้พบวุฒิสภาสักคนไม่ได้พบส.ส.สักคนนะครับแต่ได้พบเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติหลายคนที่ควรจะต้องทำงานติดตามสถานการณ์โลกแล้วก็ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยไม่ดีพอนะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าบ้านเมืองไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะมีเลือกตั้งเนี่ยเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์โปร่งใสเป็นธรรมหรือไม่นะครับอเมริกาควรจะมองไทยว่าเป็นพันธมิตรด้านประชาธิปไตยหรือไม่หรือมองไทยว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยก็ไปคุยบทสนทนาประมาณนี้โดยทางคุณยิ่งชีพยืนยันว่าไม่สามารถสั่งหรือมีอำนาจโน้มน้าวสว.สหรัฐการดำเนินการของวุฒิสมาชิกสหรัฐเป็นสิทธิ์ส่วนตัวนะคะและเข้าใจว่ามติที่ออกมาจากคณะกรรมการการต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐไม่มีผลทางกฎหมายความเป็นห่วงของสว.สมชายแสวงการก็คือระบุว่าเรื่องนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่ร่างมติของวุฒิสภาสหรัฐเท่านั้นแต่เห็นว่ากำลังมีการดำเนินการ
ไปยังสภาคองเกรสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐด้วยค่ะ